มาต่อกันที่ข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะในปีมหามงคลปีนี้สถาบันสิริกิติ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้จัดสร้างเรือนยอดที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความงดงามแล้วก็เป็นเรือนยอดที่สร้างจากโลหะหลังแรกของไทยค่ะติดตามการจากรายงานของคุณนิติเทพกิ่งชากันค่ะนี่เป็นความงามของเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีที่ตั้งโดดเด่นอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาบันสิริกิติ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดสร้างขึ้นในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระชนพรรษาครบ7รอบและทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองอันหมายถึงเรือนยอดที่สร้างเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่เรือนยอดนี้มีลักษณะเป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาทขนาดความกว้างกว่า14เมตรยาวกว่า28เมตรความสูงจากฐานถึงปลายยอด24เมตรใช้เสา48ต้นสร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุประกอบด้วยโลหะผสมและหินอ่อนมีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมทั้งเรือนยอดอย่างสวยงามเริ่มก่อสร้างตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2557แล้วเสร็จในต้นเดือนนี้รวมเวลาก่อสร้าง847วันทีมช่างและทีมออกแบบใช้เวลากว่า2ปีในการก่อสร้างเรือนยอดขึ้นมานะครับจนได้ความสวยงามและสมบูรณ์และยังเป็นเรือนยอดที่มียอดมากที่สุดถึง9ยอดครับหนึ่งในช่างที่ร่วมรังสรรค์ความงดงามของเรือนยอดบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดในการก่อสร้างคือยอดตรงกลางที่มีขนาดและรูปทรงจากฐานกว้างไปแคบและมีหน้าพระอินทร์หันหน้าสี่ทิศซึ่งเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์ที่ทรงมองเห็นประชาชนโดยรอบพอเราดูในแบบดูข้างล่างดูในแบบมันได้สัดส่วนพอมองขึ้นไปมันเป็นตีมันค่อยๆล่นๆเพราะฉะนั้นมันค่อยสั้นสั้นเรื่อยๆซึ่งเรายืดแค่ไหนก็ไม่รู้พอยืดไปขึ้นไปก็ยังไม่ได้นี่แล้วมันยากตรงที่แบบยืดยังไงดูข้างล่างแล้วมันจะได้สัดส่วนพอดีมันจะยากตรงข้างบนเครื่องยอดเนี่ยเครื่องยอดนี่จะยากมากเพราะว่ามองไปก็สั้นนี่อาจารย์ก็แก้ไปหลายเที่ยวแล้วยืดยืดยืดก็ยังไม่ได้อย่างที่ต้องการสักทีได้แต่ป้าก็ลงตัวแค่นี้ด้านหน้าบันของเรือนยอดที่มีทั้งหมด8บันยังได้อัญเชิญรูปอักษรพระปรมาภิไธยรูปอักษรพระนามาภิไธยและรูปอักษรพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลประดิษฐานอย่างงดงามและมีประติมากรรมหล่อรูปช้างเผือกประจำรัชกาลปัจจุบัน10ช้างอยู่โดยรอบซึ่งมีการเก็บรายละเอียดทุกส่วนอย่างประณีตมีการเก็บรายละเอียดทุกส่วนนะครับไม่มีส่วนไหนที่ละเว้นเลยในส่วนที่มุมอับจริงๆก็ยังมีการลงรักปิดทองประดับกระจกอยู่ทุกส่วนไม่มีการเว้นนะครับเป็นงานที่วิจิตรที่สุดจริงๆแล้วด้วยสัดส่วนที่ลงตัวการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดขณะนี้เลยครับในอดีตพระมหากษัตริย์จะมีดำริให้สร้างเรือนยอดเพื่อใช้ตามพระราชอัธยาศัยหรือเป็นสถานที่เข้าเฝ้าอย่างที่เคยสร้างในสมัยรัชกาลที่5ที่มีเพียง5ยอดเท่านั้นเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีซึ่งเป็นเรือนยอดจากโลหะหลังแรกของไทยที่มีจำนวนยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีความงดงามสมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลในกาลปัจจุบันดิดิเทพกิจชาสำนักข่าวไทยอสมท